ส่องธุรกิจพิงกี้สาวิการายได้ล่าสุดกว่า10ล้านบาทก่อนเข้าเรือนจำกำลังเป็นประเด็นร้อนสำหรับคดีแชร์ลูกโซ่ Forex 3D ที่มีบุคคลในวงการบันเทิงเข้าไปเกี่ยวข้องจำนวนมากหนึ่งในนั้นก็มีนางเอกสาวพิงกี้สาวิการวมอยู่ด้วยโดยเธอเป็นจำเลยที่2ในคดีดังกล่าวและถูกศาลตัดสินมีความผิดต้องเข้าเรือนจำทันทีและไม่ได้รับอนุญาตให้ประกันตัวโดยก่อนหน้านี้สาวพิงกี้ก็ได้เคยออกมายืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเองพร้อมกับระบุว่าตนเป็นหนึ่งในเหยื่อผู้เสียหายโดนหลอกเงินไปหลัก10ล้านบาทเช่นเดียวกันสำหรับวันนี้เราจะพาทุกคนมาส่องธุรกิจของพิงกี้สาวิกาซึ่งรายได้ล่าสุดกว่า10ล้านบาทเลยทีเดียวข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเมื่อวันที่19สิงหาคม2565พบพิงกี้สาวิกาชัยเดชเป็นกรรมการบริษัทอย่างน้อย4แห่งยังเปิดดำเนินการอยู่2แห่งได้แก่บริษัทแชปวี่เอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดจดทะเบียนเมื่อวันที่9กันยายน2564ส่วนจดทะเบียน1ล้านบาทประกอบธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและเครื่องสำอางที่ใช้สำหรับความงามทุกชนิดนำส่งงบการเงินล่าสุดเมื่อปี2564มีรายได้รวม6ล้าน2แสนกว่าบาทกำไรสุทธิ4แสนกว่าบาท2บริษัทจัดฟอร์เรดี้จำกัดจดทะเบียนเมื่อวันที่29มีนาคม2561ทุนจดทะเบียน1ล้านบาทประกอบธุรกิจเกี่ยวกับจัดหานักแสดงนำส่งงบการเงินล่าสุดเมื่อปี2564มีรายได้รวม4ล้าน4แสนกว่าบาทกำไรสุทธิ1ล้าน2แสนกว่าบาท